สวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการรีวิวสมาร์ทวอทช์คิดนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับผมกับสมาร์ทวอทช์ A32 ตัวนี้นี่เองนะครับผมก็ซึ่งตัวนี้จะมีให้เลือกกันอยู่2สีคือสีชมพูกับสีฟ้านะครับตัวนี้ที่เอามารีวิวก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มจากวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับผมแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนอื่นมาดูที่วิธีการใส่ซิมกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่แบบว่าคนมักจะเข้าใจวิธีการใส่ซิมผิดกันเยอะนะครับผมทำผิดวิธีนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันก็มีสติกเกอร์บอกอยู่แล้วแหละว่าให้ใส่ยังไงแต่เวลาได้ไปคนก็จะลอกออกก่อนนะครับลูกค้าก็จะลอกออกก่อนก็จะไม่เห็นนั่นเองนะครับจากสติกเกอร์นะครับสังเกตนะเขาให้หงายด้านชิปออกนะครับผมแล้วก็เอาตรงที่มันเป็นรอยบากนะครับลงด้านล่างก็คือเป็นลักษณะนี้นะเวลาเราใส่ซิมนะครับผมก็ใส่เข้าไปด้านข้างเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับดูตามภาพนะครับก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับส่วนวิธีการนะครับเราทำการขันน็อต2ตัวตรงนี้ออกนะครับตัวไขควงมันจะมีไขควงเล็กๆแถมให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่ช่องซิมมันต้องเป็นฝาแบบนี้ก็ช่วยป้องกันเรื่องของน้ำเข้าระดับหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เราเริ่มจากการเปิดฝาซิมก่อนนะครับผมหลังจากที่เราเปิดผ่าซิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการใส่ซิมนะครับตามสติกเกอร์รูปนี้เลยนะครับก็คือแงนอย่างนี้นะครับเอาด้านบักตามรูปอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปตามลูกศรนะครับก็ดันเข้าไปเลยนะครับพอใส่สุดถึงล็อกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดีดออกมาอันนี้ไม่มีเล็บนะครับเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยหน่อยครับดันเข้าไปให้ถึงล็อกมันนะครับโอเคนี่มันก็จะไม่เด้งออกมาแล้วนะครับผมนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดฝานะครับนาฬิกาแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราพร้อมนะครับใช้งานแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการนะครับเชื่อมต่อนะครับตัวสมาร์ทวอทช์เข้ากับมือถือก่อนนะครับก็จะใช้แอปเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว C Tagger นั่นเองนี่นะครับ C Tagger นะครับผมปึ๊บเข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่มี account นะครับเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกก็ต้องสมัคร account ของตัวแอปนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะล็อกอินเข้าใช้งานนะครับนี่ก็เริ่มจากการไปทำการลงทะเบียนนะครับสมัคร account ก่อนนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมมี account แล้วนะครับก็เลือกโซนนะครับนี่พื้นที่เป็นเอเชียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำการเชื่อมต่อก่อนโดยการใช้วิธีสแกน QR Code นะครับเหมือนกับหลายๆรุ่นเลยนะครับกดที่ตรงนี้ปึ๊บนะครับก็เปิดกล้องมาสแกนตัว QR Code ปึ้งเข้าไปนะครับเลขก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอุปกรณ์นะครับเลือกผู้ปกครองนะครับความสัมพันธ์มาเป็นใครแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อแล้วนะครับล็อกอินเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะพร้อมใช้งานทันทีนะครับทีนี้ในส่วนของฟีเจอร์ของตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเหมือนทั่วไปก็คือมี GPS นะครับติดตามได้นะครับผมแล้วก็มีการส่งข้อความเสียงนะครับต่างๆนะครับก็มาดูกันนี่ตอนนี้นะครับตำแหน่งสังเกตนะครับมันจะโชว์เลยอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกสถานะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% นะครับอยู่ตำแหน่งที่ไหนตอนนี้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับผมตัวมือถือกับนาฬิกามันก็เลยอยู่กันอย่างนี้อันนี้ก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับแล้วก็ตรงพูดคุยนะครับเราก็จะสามารถอัดเป็นข้อความเสียงสั้นๆนะครับผมสวัสดีฮัลโหลข้อความเสียงก็จะถูกส่งไปนี่เด้งขึ้นมาแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีแล้วก็ส่งข้อความเสียงจากตัวนาฬิกากลับมาได้นั่นเองนะครับก็จะใช้งานลักษณะนี้นะครับในส่วนนี้กลับมาแล้วฮัลโหลสวัสดีนะครับก็คือจะสนทนาผ่านข้อความเสียงกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรอยเท้านะครับตรงนี้ก็คือจะระบุว่าใน1วันเนี่ย
นาฬิกาตัวนี้นะครับถูกพาไปที่ไหนมาแล้วบ้างนะครับก็จะมีบอกเป็นแบบเหมือนเส้นป่าเป็นรอยเท้านั่นเองว่าเดินผ่านตรงไหนไปอะไรยังไงเวลาไหนยังไงบ้างนะครับก็จะมีบอกเลยก็อันนี้จะเป็นฟีเจอร์ทั่วๆไปนะครับของนาฬิกาเด็กอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัว A32 สำหรับการใช้งานพื้นฐานนะครับทีนี้ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ยังมีคนไม่เข้าใจวิธีใช้งานอยู่นั่นก็คือในเรื่องของการจำกัดบริเวณนะครับของตัวนาฬิกานี้นะครับให้มันแจ้งเตือนมานั่นเองเวลาที่ออกนอกบริเวณนะครับวิธีใช้งานนะครับเข้ามาที่บริเวณความปลอดภัยตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกไปที่โรงเรียนของลูกสมมุติเป็นตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องกดบวกนะครับแล้วก็เลือกสถานที่ที่จะให้ไปนะครับเราก็จำกัดรัศมีนะครับที่จะให้มันแจ้งเตือนเวลาที่ออกนอกพื้นที่ได้นะครับแบบนี้เราจำกัดรัศมีออกมาแล้วถ้าเกิดว่านาฬิกานะครับถูกพาออกนอกเขตรัศมีตรงนี้นะครับผมมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานั่นเองครับสมมติตรงนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นโรงเรียนสมมติว่าเป็นโรงเรียนนะครับเสร็จปุ๊บบันทึกทีนี้เวลานี่มันจะจำกัดไว้เลยเห็นไหมโรงเรียนอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกพาออกนอกรัศมีนี้ก็เรียบร้อยนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเราจะรู้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าบริเวณนะครับจำกัดบริเวณนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับวิธีการเมมเบอร์นะครับเพราะตัวนี้ก็ใช้สามารถใช้โทรได้นะครับวิธีการเมมเบอร์ก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วเราไปที่สมุดโทรศัพท์นะครับมันจะเมมได้นี่ใส่ชื่อสมมติใส่ชื่อเล่นๆนะครับใส่ว่าแม่ปุ๊บแล้วเราก็ใส่เบอร์เข้าไปนะครับผมมันก็จะถูกบันทึกนะครับมาที่ตัวนาฬิกาอยู่ที่ตัวสมุดโทรศัพท์นั่นเองนี่อ๋อแต่อันนี้ภาษาไทยมันเพี้ยนเนาะมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับเบอร์ก็จะถูกเมมมาก็จะสามารถโทรได้ทันทีก็จะโทรออกทันทีนะครับนี่อย่างนี้เลยก็สนทนากันสดๆได้นะครับถ้าไม่สะดวกข้อความเสียงนั่นเองประมาณนี้นะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็ใครที่มีคำถามข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแต่คลิปนี้ก็ค่อนข้างจะอธิบายวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆละเอียดแล้วแหละนะครับแต่ก็ถ้ายังสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับสำหรับตัวสมาร์ทวอทช์ A32 ตัวนี้นะครับผมก็มีจำหน่ายแล้วนะครับบน Shopee Lazada แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Gadget Dog Fan Page ด้วยยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ